ัวใหญ่มากดูความแบบโหพอดีไปหายืนเนี่ยพยายามมาสู่มือสั่นตัวใหญ่มากไม่เคยกินตัวใหญ่ขนาดนี้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประมงอ่างศิลานะคะว้าหอยแครงตัวใหญ่จังอ่ะโลละ150 บาทเองอ๋อเอาสองโลมันจะได้เยอะไหมอ่ะก็ไม่เยอะตัวใหญ่ก็ได้ไม่เยอะมีบริการลวกเขาเลยไหมลวกโลละ20 บาทได้ค่ะนี่อันนี้โลละ550 บาทค่ะใช้นี่ก็ประมาณ4-5 ตัวถ้านี่ประมาณ2-3 กิโลค่ะถ้าหนึ่งโลละ30 บาทค่ะเป็นหมูใช่ไหมเป็นกว่าค่านึ่ง30เป็น870 บาทนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นตลาดประมงพื้นบ้านนะคะจะอยู่ที่อ่างศิลาใหญ่มากแล้วแบบอาหารทะเลคือเยอะมากนี่อันนี้เป็นหอยนางรมแบบแกะสดเลยพี่ลูกก่อนได้ค่ะของละ100ค่ะของนี่คนนี้นะคะเหมาไปเลยตัวใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรแกงรอนแบบไหนอันนี้เหรอใช่อร่อยนะเป็นไงจิ๊กโอ้ยที่นี่เขามีหลายล็อกมากเลยนะคะทุกคนคือใหญ่มากโอ้โหทุกคนคะหอยแข็งยักษ์แบบตัวใหญ่มากดูความแบบโอ้โหตัวใหญ่จริงอันนี้เป็นหอยแข็งยักษ์นะคะแบบเนื้อเน้นๆแบบฉ่ำๆแบบมันน่าจะสะใจอ่ะใส่น้ำจิ้มแป๊บพอดีไปหายืนเนี่ยพยายามมาสู่มือสั่นตัวใหญ่มากไม่เคยกินตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมันใหญ่แบบสะใจอ่ะเดี๋ยวแกให้ดูความตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมันจะแกะยากโอ้โหใหญ่มากนี่ไงใช่หรอค่ะทุกคนโคตรสะใจเลยคือปูมานะคะโอ้โหอันนี้เป็นปูไข่นะทุกคนตัวใหญ่มากบีบไข่เนี่ยแล้วดูความใหญ่ของปูโอ้โหแบบตัวเป็นๆนะคะเนี่ยแบบว่าไข่แบบหมูเท่าไหร่นะ800โลละ800ลูกเขาชิมหน่อยพี่เขาบอกว่าแบบอู้โอ้ my god ไข่ไข่ดีอ่ะเดี๋ยวค่อยบีบไข่แล้วมันแค่มันไม่มีแล้วเนี่ยหมดเลยเนื้อก็แบบเนื้อมันแน่นมากเลยนะใช่มันสดอ่ะต้องหาครีมมาแกะเนื้อมันหน่อยมากเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครอยากมานะคะแล้วก็มาแบบซื้ออาหารทะเลแบบสดๆแบบตัวใหญ่ๆยักษ์ๆแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วที่นี่นะคะเขาก็เป็นแบบว่าแหล่งอาหารทะเลสดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในชลบุรีก็ว่าได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากมาเดี๋ยวแอดจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะทุกคนตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนที่นี่เขามีแบบว่าลานจอดรถให้ด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะลานจอดรถค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ